ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Mall Safety Index Future ก็น่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในจำกัดในกรอบจำกัดต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะปิดลบไป4จุดสำหรับในส่วนของตัว S50Z11 แล้วก็ตัว S50S12 เนี่ยปิดลบไป 3.50 จุดแต่ก็มองว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของสิ้นปีนี้ก็น่าจะยังมีแรงซื้อของกองทุน LTF IMF รวมถึงในส่วนของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันโลกเนี่ยช่วยจำกัดการปรับตัวของ Safety แล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future ได้ส่วนหนึ่งถึงแม้ว่ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาชี้นำทิศทางแต่ว่ามองในเรื่องของปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยก็ยังคงยืดเยื้อแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นแรงกดดันได้อีกครั้งหลังจากเปิดตลาดหลังจากที่หยุดในช่วงปีใหม่แล้วก็นักลงทุนจะกลับมามีความกังวลในเรื่องของปัญหาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งขณะที่มีคาดการณ์ในเรื่องของแรงขายจากกองทุนที่จะครบกำหนดถ่ายถอนในปีหน้าเข้ามาเป็นแรงกดดันในช่วงนี้อยู่บางส่วนทำให้ในส่วนของ S50S12 เนี่ยยังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนโดยทั้งนี้ก็มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบ705-716จุดดังนั้นจึงเน้นยังเน้นให้เป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวไปก่อนส่วนถ้ามองในเรื่องของสเปรดระหว่าง S50S12 แล้วก็ S50Z11 เมื่อวานนี้ก็เห็นการปรับตัวแคบลงมาปิดที่ระดับ -6.60 จุดก็ยังคงคำแนะนำให้ทยอยปิดสถานะทำกำไรรองสเปรดที่แนะนำไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนสำหรับในส่วนของ Single Stock Future วันนี้แนะนำลงทุนใน TMB S12 หลังจากที่เมื่อวานปรับตัวลงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันพร้อมกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวกลับมาให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็มองในส่วนของตัวเลขสินเชื่อที่มีการรายงานออกมาของเดือนพฤศจิกายนโดยถ้ามองในเรื่องของตัวเลขของ11เดือนแรกของปีนี้ที่ออกมาต่ำกว่ากลุ่มแล้วก็ในเรื่องของราคาหุ้นที่มองว่าน่าจะเห็นการพักตัวต่อเนื่องหลังจากที่ปรับขึ้นมากว่า 26% ในเดือนนี้ก็ทำให้มีโอกาสเห็นการย่อตัวลงต่อแนะนำเข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.65 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ IRPC S12ถึงแม้ว่ามีข่าวว่า IRPC มองในเรื่องของกำไรในปีหน้าจะเติบโตได้มากกว่า 15% แต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็น่าจะยังเป็นแรงกดดันในช่วงสั้นหลังจากที่ราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นพร้อมกับเห็นโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบเป็นแรงกดดันแนะนำเข้าเก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 4.40 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future มองในวันนี้น่าจะยังแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์แต่ว่าในส่วนของตัวทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงต่อโดยทั้งนี้ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองจากที่ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1,600 เหรียญสำหรับราคาสปอตโกลด์โดยเช้านี้ยังปรับตัวลงจากต่อเนื่องจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้มาที่ระดับ 1,586.89 เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน 0.31 เหรียญมาที่ระดับ 28.70 เหรียญต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับบวกขึ้นส่วนทางกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเนื่องจากว่าได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันในแถบตะวันออกกลางเนื่องมาจากการคว่ำบาตรประเทศอิหร่านโดยทั้งนี้ก็มองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนต่อทิศทางราคาน้ำมันในช่วงสั้นได้โดยเช้านี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิด อยู่ที่ระดับ 110.33 เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ในส่วนของตลาดเงินเอง
ทรงตัวโดยในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังชะลอการซื้อขายทั้งในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในส่วนของยูโรแต่อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาการประมูลพันธบัตรของอิตาลีในวันพฤหัสนี้เพื่ออาจจะมองว่าอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยชี้นำทิศทางของตัวค่าเงินทั้งในส่วนของยูโรแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐได้สำหรับในส่วนของค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยอ่อนค่าลงเล็กน้อยเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ 31.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมองว่าในส่วนของตัว Go Future ที่น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์อิงทางลบอยู่เล็กน้อยในวันนี้น่าจะเป็นจังหวะให้เข้าไปเก็งกำไรช็อต GFG12 แล้วก็ GF10G12 ได้โดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 24,500 บาทสำหรับในส่วนของ Silver Future แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไร SVG12 ในกรอบ 950-920 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ถึงแม้ว่าน่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นของ BRF12 ตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบ Brent แต่มองว่าในเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวกับความกังวลต่ออุปทานน้ำมันน่าจะเข้ามาเป็นแรงหนุนในช่วงสั้นดังนั้นก็แนะนำเข้าเปิดสถานะช็อต BRF12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,472 บาทสำหรับในส่วนของ Safe 15 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest ยังค่อนข้างทรงตัวจากเมื่อวันก่อนหน้าขณะที่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call เนี่ยปรับตัวลดลงอีกครั้งแล้วก็กลับมาต่ำกว่า Put Option ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่คาดว่าจะยังคงเห็นการแกว่งตัวผันผวนในช่วงที่ขาดปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาชี้นำแต่ว่าในส่วนของ Set 50ยังมองว่าได้รับแรงกดดันส่วนหนึ่งจากคาดการเรื่องแรงขายจากกองทุนหลังปีใหม่ทำให้มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสำหรับในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาเดือนธันวาคมก็แนะนำให้เข้าไปลงทุนในส่วนของสัญญาเดือนมีนาคมแล้วก็แนะนำเป็นการช็อตคอร์ที่ราคาใช้สิทธิ์720-730จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ